ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวสุดยอดยูนิตระดับเชฟมิชลินสตาร์5ดาวยังต้องร้องว้าวกับไททันมิดบอลแมนครับผมเอ็กซ์คลูซีฟแบบสเปซครับดาเมจเริ่มต้น 12,000 อัพแม็ก 120,000 ครับผมและสมีการโจมตี30อัพแม็ก50คูลดาวน์2วิอัพแม็กก็2วินะครับและมี DPS อยู่ที่6,000 อัพแม็ก 60,000 นะครับผมสำหรับ Titan Meat Bowman เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้จากการเปิดกล่อง Exclusive Food Case ตรงนี้เลยนะครับและกล่องนี้ก็ไม่มีฟรีนะครับผมมีแต่เติมโลบัคซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเก็บโลบัคของท่านไว้แล้วเอาเงินจริงไปซื้อยูนิตดีกว่าครับผมถ้าไม่มีดวงเนี่ยไม่แนะนำให้เปิดนะครับอันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของ Titan Meat Bowman กันในแมปเลยนะครับผมเมื่อกี้จะบอกว่า Meat Bowman นะครับ Meat Bowman นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยรสชาติเขาเนี่ยกลมกล่อมมากครับเชฟผมลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วเรามียูนิตประเภทอาหารอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเมื่อนานมาแล้วนั่นก็คือเชฟ TV Man เพื่อนๆถ้าเราเอามาคอมโบกับยูนิตตัวนี้ Titan Meat Bowman เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ Meat Bowman อีกแล้วมีดบอลแมนโอ้โหเป็นอะไรกับมีดบอลแมนครับเนี่ยโอเคออโต้สคริปต์มาก่อนนะครับขอผมวางซานต้าแล้วก็กินเลเซอร์อัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกเขาออกมาใช้งานให้ดูนะครับจงดูพลังของไททันมีดบอลแมนยังไม่ได้วางก็แพ้ซะแล้วครับผมเพราะว่าอาการกระตุกหนักมากผมว่าเราไปรีวิวกันในโหมดไนท์เมียร์ดีกว่าผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีอัปเดตทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ใหม่มาเนี่ยผมไม่เคยผิดหวังกับเกมนี้เลยนะครับเพื่อนๆเกมนี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเพราะผมไม่เคยคาดหวังกับเกมนี้ครับไม่คาดหวังก็จะได้ไม่ผิดหวังนะครับผม Titan Meat Bowman ใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน 1,500 นะครับผมจะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมวุ๊ดคาแรคเตอร์เขาดูดีแต่ทำไมแอนิเมชันการโจมตีหน่อมแหนมดาเมจเขาเยอะนะแต่ว่าการโจมตีเขาดูแปลกๆนะครับผมอ๋อเลเวล1เขายังไม่สเปรดนะครับยังเป็นดาเมจเดียวอยู่ครับผมงั้นเรามาอัปเกรดกันครับจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงินในการอัปเกรด 8,000 ครับผมจะต้องฟาร์มเงินก่อนนะผมขออัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนแป๊บนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเกรดเขาทีเดียวนะครับผมว่าผมวางกินไปเพิ่มดีกว่าดาเมจเราไม่พอครับ kistanshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาสถาวรแมป Box Food พร้อมสินค้าสุด Exclusive จาก Anime Defense หรือถ้าไม่อยากปั้นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินแม็กหมดแล้วครับผมทีนี้เรากลับมาอัปเกรด Titan Meat Bowman กันนะครับผมเพื่อนๆผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าลูกชิ้นที่เขาปาออกไปเนี่ยมันติดไฟด้วยนะเนี่ยเห็นไหมลูกชิ้นที่เขาถืออยู่นะครับผมเวลาปาออกไปก็จะติดไฟแบบนี้เลยนะครับและบริเวณคองเขาก็จะมีเส้นสปาเกตตี้ล้อมรอบนะครับผมเหมือนกับสร้อยทองเลย ไม่โดนสตันนะครับตัวของเขาเองสามารถบล็อกสตันได้ถึง4ฮิตเลยนะครับผมโอ้ตั้งแต่เลเวล1ก็บล็อกได้4ฮิตเลยเหรอเพราะเมื่อกี้เนี่ยถูกโจมตีไม่ติดตันนะครับผมโอเคผมกดอัปเกรดไปเลเวล2นะครับอัปเกรดไปเลเวล2เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับในส่วนของคาแรคเตอร์มีช้อนเพิ่มเข้ามาอีก1อันนะครับผมแล้วก็จะมีลูกชิ้นอีก1ลูกบริเวณหัวนะครับผมพร้อมกับเส้นรัศมีการโจมตี2วงเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีเส้นรัศมีการโจมตีเพิ่มเข้ามาอีก1วงนะครับผมมีการใช้ช้อนตีกับปาลูกบอลนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าการโจมตีแบบสเปซติดแล้วหรือยังการโจมตีแบบสเปซเหมือนจะยังไม่ติดครับแสดงว่าเราจะต้องอัปเกรดให้แม็กก่อนใช่ป่ะเฮ้ยแต่ว่าด้านนอกเหมือนติดเดี๋ยวนะผมต้องดูตรงนี้เพื่อนๆว่าการโจมตีแบบสเปซเขาติดไหมปาไปไม่ติดเหรอเหมือนไม่ติดนะครับแสดงว่ายังครับงั้นเราอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด 30,000 นะครับผมในด้านของการใช้งานระหว่างไททันมิดบอลแมนกับไททันบูมบ็อกแมนน่ะผมว่าไททันมิดบอลแมนดีกว่านะครับทั้งด้านของความสามารถรวมไปถึงเงินที่ใช้ในการอัปเกรดด้วยนะครับแต่ว่าจะเล่นยากกว่านิดนึงนะเพราะว่าการอัปเกรดของเขาจากเลเวล2ไปเลเวล3มันเป็นการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมโอเคเรากดอัปเกรดเป็นเลเวล3นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับเส้นรัศมีการโจมตีหายไปนะครับผมจริงๆคิดว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าผู้พัฒนาคือทำให้มันมองไม่เห็นนะครับการโจมตีของเขาจะเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นการใช้เส้นสปาเกตตี้นะครับผมมาทั้งจานเลยไม่ใช่แค่เส้นนะครับผม
เป็นเมนูสปาเกตตี้อีก1จานโอ้โหรสชาตินี่บอกเลยว่าเผ็ดร้อนอร่อยมากครับแต่ทำไมสเปซอ๋อติดอยู่โอเคสเปซติดแต่ว่าไม่มีเอฟเฟคระเบิดนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ามันทำให้เอ้ยผมปิดไปหรือเปล่าเอฟเฟคระเบิดเอ้าก็โอเคนี่ไม่ได้ปิดเอาไว้นะครับผมแสดงว่าผู้พัฒนาเขาปรับนะครับไม่ต้องใส่ระเบิดมาจะได้ไม่แหลกอะไรแบบนี้นี่เห็นไหมเพื่อนๆสเปซติดนะสเปซแรงด้วยนะครับผมดาเมจ 1,200 ครับตัวเดียวเอาอยู่ครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณมีผู้ช่วยเชฟมาเพิ่มอีก1คนครับผมจะวางเขาไว้ตรงนี้เลยวางไว้ตรงนี้ครับผมถ้าจะเอาไปเล่นจริงๆผมว่าต้องบัฟเลเปคอนน่ะมีเลเปคอนมาช่วยนี่คือสบายเลยแล้วสมีการโจมตี50มันก็กว้างแหละถ้าเทียบกับยูนิตทุกตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี้ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆตัวนี้คือตีไกลสุดแล้ว50นะครับผมแต่มันก็ยังไม่ไกลพอสำหรับเรานะครับผมว่าอย่างน้อยๆสัก60ไป60อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ผู้คนเขาใช้กันทั่วโลกนะครับแต่50ก็ใช้ได้นะ50เนี่ยก็ถือว่ากว้างประมาณ1นะครับเดี๋ยวผมขายกินเลเซอร์คาเมล่าแมนทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเชฟครับผมเราจะใช้เชฟในการต่อสู้อย่างเดียวไม่ใช่เชฟสิเขาชื่อไททันมีดบอลแมนโอ้โหจะเป็นเชฟอย่างเดียวเลยจู่ๆก็คิดถึงเชฟนะครับ น่าเอาเชฟทีวีแมนมาคอมโบด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันมากๆมา3ตัว VS โหมดไนท์แมร์ผมไม่วางเพิ่มแล้วนะอยากรู้ครับผมว่า Titan Meat Bowman 3ตัวเนี่ยสามารถผ่านโหมดไนท์แมร์ได้หรือเปล่านะครับมาดูกันครับและถ้าเพื่อนๆดูให้ดีครับหมวกเชฟตรงนี้อันนี้คืออีเตอร์เอ็กที่คุณทาเลนติกเขาใส่เข้ามานะครับผมมันคือโลโก้ของซอสสีราชาไม่ใช่ ไปเรื่อยเลยเรานะครับมันเป็นเหมือนกับเนื้อใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่านี่คือเนื้อหรือว่าหัวหอมนะครับผมหรือไม่ก็เป็นแบบคาบซอสเปื้อนหมวกอะไรแบบนี้เฉยๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตรงหัวเนี่ยแน่นอนแหละว่าเป็นเนื้อติดอยู่นะครับผมเว็บสุดท้ายครับผมเพื่อนๆและดูเหมือนว่าบอสจะหลุดนะครับหลุดหรือเปล่าเอ้ยอีกทีนึงขอสปาเกตตี้อีก1จานจัดให้ไปเต็มๆหน้าเลยไม่ล่ะเป็นไงครับสามารถผ่านโหมดไนท์แมร์ได้แบบสบายๆกับไททันมีดบอลแมนครับผมการันตีโดยซีซ่าเชฟมิชลินสตาร์ระดับตำบลรสชาติอร่อยนิยมกันทั่วโลกครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวไททันมีดบอลแมนครับผมยูนิตสุดโหดในโหมดไม่ฟรีนะครับอย่าลืมนะว่าต้องใช้โลบักซื้อโอกาสในการออก 1% โอกาสในการออกของเขาเนี่ยมันเท่ากับเอนจิเนียร์เลยนะครับผมจำนวนการออก283ครับแต่ว่าไททันแคทตัสแมนจำนวนการออก33ครับผมในส่วนของสเตตัสนะครับไททันแคทตัสแมนก็จะเป็น AOE แล้วก็มี DPS มากกว่าแต่ว่ารัศมีการโจมตีคือน้อยมาก35นะครับผมดูดิเพื่อนๆถ้าเทียบกันกับ Titan Meat Bowman นะครับผมไว้เดี๋ยวในคลิปถัดไปจะมารีวิวให้ดูครับในส่วนของ Titan Cat Tatman ครับแต่ว่า Titan Meat Bowman เนี่ยจุดขายหลักๆของเขาเลยคือดาเมจนะครับและเป็นการโจมตีแบบสเปซจึงทำให้เขาไปเล่นในโหมดต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับผมว่าอีกอย่างนึงเลยที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการป้องกันสตันนะครับผม Titan Meat Bowman เนี่ยเขามีการป้องกันสตันด้วยถึง4ฮิตเลยตั้งแต่เลเวล1นะครับผมแต่ว่าเจ้าไททันบูมบ็อกแมนไม่มีนะเพื่อนๆต่อให้ยูนิตตัวไหนก็แล้วแต่ถ้ามีสเตตัสสูงมากๆนะครับแต่ไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันอันนี้ก็ไปไม่รอดนะมันเป็นของที่ต้องมาคู่กันครับผมทั้งสเตตัสและก็ความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวไททันมิดบอลแมนครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและก่อนจากกันไปเลยที่สำคัญผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ